คณะและชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรพระสุขซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนผู้ร่วมงานหุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงข้ามและสามีและภรรยาของเจ้าตาเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีการปวดใจนะถ้าพูดเรื่องถ้าพูดเรื่องคู่ของคนรักถ้าไม่มีก็เป็นอะไรคะเป็นหุ้นส่วนเป็นเพศตรงข้ามเป็นคนที่มักจะไปไหนมาไหนร่วมกันอย่างสมมติว่า เจ้าตามีคุณพ่อแล้วเจ้าตาอยู่กับคุณพ่อสองคนคุณยังไม่ได้แต่งงานทําอะไรก็มักจะทํากับคุณพ่อคุณพ่อแทนปัตตานีได้ค่ะหรือเจ้าตาสนิทสนมกับผู้ร่วมงานทําอะไรก็ทำกับเขาตลอดเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยมันจะมันจะแปลว่าอะไรก็ได้รวมถึงศัตรูคู่แขนคู่แข่งค,คู่ความของเจ้าตายังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ปวดใจนะถ้าถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัตตานีแล้วไม่มีเนี่ยมันแทนด้วยเรื่องอย่างอื่นปัตตานีแปลว่าร่วมกัน ใครก็ตามที่ร่วมกันทําอะไรกับคุณในเรื่องราวนั้นๆนะนะ่คือปะตะัตตานีได้หมดทีนี้จ,จะบอกว่าพระสุขเนี่ยขยับเข้าสู่ภพเรือนวินาศนแต่ลักษณะเป็นมหาอุดหลายคนกังวลแล้ววินาศคือวินาศสําหรับคุณนะแต่วินาศสําหรับแอดหรือสําหรับนักโหราศาสตร์มันไม่จบแค่นั้นที่สําคัญภพเรือนวินาศคือภพเรือนที่แอดมักจะเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าเป็นภพเรือนแห่งการตั้งอกตั้งใจทบทวนอยู่เบื้องหลัง นะคะอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆระยะเวลานี้ดาวกวนเหลือเกินรวมถึงมีดาวใหญ่เข้าไปในเรือนวินาด้วยจริงๆแล้วพระสุขเนี่ยเวลาที่ได้ตำแหน่งมหาอุดอะ่ะโดยทั่วไปอะ่ะดาวพระสุขก็มักจะเป็นเรื่องของอ่าการความแข็งแกร่งในเรื่องของการหาเงินนะคะพอเป็นในลักษณะของมีตำแหน่งเป็นมหาอุดอะ่ะแต่อยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นวินาศ เพราะฉะนั้นความที่ว่ามันเก่งในะเรื่องของการหาเงินมันวัสนาดีทางการเงินมันจะมีทิศท,ทางประกอบอาชีพและร่รํารวยด้วยเพราะสุขเป็นมหาอุดคุณต้องดูงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศละค่ะนะคะแล้วที่สําคัญนะลักษณะของดาวที่อยู่ในเรือนนี้คือกําลังจะขยับเขาเรียกว่ากําลังจะขยับและข้ามเรือนไปสู่พบเรือนตนุลักษณ์หรือเกิดใหม่เนี่ยอันนี้เป็นประตูมองให้เป็นประตูไปข้ามไปพบเรือนนี้นะคะ เป็นประตูโมกษะนะคะเจะ้าตากํำลังจะทะลุพิติเข้าไปแบบเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งแนวรอบของจักรราศีของดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็คิดให้มากคิดให้เยอะอย่าไปวางปมในชีวิตที่จะต้องมาแก้ไขหรือลำบากในเรื่องของการแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้ดาวกำลังขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปเพื่อที่จะก้าวข้ามตรงนี้แล้วเริ่มมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เริ่มต่อสู้มาจนถึงเรือนเนี้ย ถ้าตั้งอกตั้งใจอ่ะเจ้าอตาก็จะพบก,กับเรื่องราวที่มันดีขึ้นง่ายขึ้นทีนี้หลายคนเพิ่งเข้ามาฟังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงานวีนาธนะคะแอดจะบอกครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอีกเลยในคลิปนี้ก็คือว่าเป็นช่วงของงานที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนทํางานในบริษัทของชาวต่างชาติหรือเจ้าอตาทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายโรงพยาบาลหรือขายวัตถุมงคลขายพวงหลีดขายอะไรอย่างเนี้ย ที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสีดาอ่ะเจ้าหัตตาจะทํางานเป็นหมอพยาบาลหรือแม้แต่เป็นสัป,ปเปร่อถ้ามันไปเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องเจ้าหัตตาจะไปเป็นร่างทรงจะไปเป็นผู้แก้ปัญหาจะเป็นผู้อ่าพายกระซิบหรืออะไรก็ตามนี่คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,เร,อง,ของเรื่องของวินาศทั้งสิน้นเจ้าหัตตาบอกไม่มีเรื่องนี้เลยไม่มีความคิดที่จะทำเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวกับวินาศของคุณมันก็เป็นพวกงานรับจ้างที่ เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณเช่นในระแวกหมู่บ้านเนี้ยอาชีพเนี้ยเป็นของคุณคนเดียวถ้าจะทําเรื่องนี้ต้องมาหาคุณคุณอาจจะทํางานที่มันเป็นจําหน่ายของแปลกนวัตกรรมแปลกอะไรประเภทที่ว่าเจ้าตาคิดค้นขึ้นมาเองอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่เลย แล้วเจ้าตาเป็นคนทําไม่มีใครเหมือนสายงานภาษาต่างประเทศก็ได้นําเข้าส่งออกก็ได้งานเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งก็ได้งานที่ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้จะเป็นคอเซลเตอร์จะเป็นคนที่จัดระเบียบบ้านเนี่ยไอ้ไอ้จัดระเบียบบ้านนี่เป็นอาชีพใหม่นะรวมถึงงานที่แบบว่าเปิดสถานธนาก็เด้เขาไ,าไม่ใช่สถานอน,น,นุบาลสถานบริบาลสถานบริบาลเพื่อดูแลคนไข้ที่แบบพึ่งผ่าตัวเองไม่ได้แล้วลูกๆต้องไปทํางานอย่างเงี้ย คุณอยู่ในสายงานพวกนี้รวมถึงสาธารณสุขก็ได้วินาที่แท้ที่แท้เลยสําหรับคนที่ทํางานประจําอะไรพวกเนี้ยคือช่วงระยะเวลานี้อยู่เบื้องหลังทํางานไม่เอาหน้าทํางานเอาผลงานทํางานเอาแบบมีคนรู้หรือบางทีการทํางานของคุณในช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ผลงานต้องบิดทองหลัง,ลงพระนะคะมันถึงจะได้มันถึงแต่แเชื่อว่าด้วยความที่พพเรณวินาศนี่เป็นพระฤหัส ต่อให้ปิดทองหลังพระเรื่องพวกนี้มันก็จะล้นออกมาจนกระทั่ง,งเจ้าตาประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกว่าเมื่อประสขเป็นตาแหน่งมหาอุดเจ้าตาจะมีวาสนาดีทั้งเรื่องของการเงินเพราะว่าสุขเป็นเรื่องของเงินและเป็นเรื่องของความรักถ้าจะมีความรักเนี่ยบางครั้งความรักมันไม่ได้มาแบบเพอร์เฟกแบบเป็นมนุษย์ในฝันน่ยแต่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันไม่คิดไม่ขดไม่ฝันไม่คาดหวังว่าจะได้นะคะเจ้าตาอาจจะพบกับ อาจชายผู้สูงทรงแบบชายกลางหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคนที่แตกต่างจากตัวเองมากๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าความรักราบรื่นไหมมันก็จะต้องเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยวินาศราบรื่นยึงอยู่ใกล้กัน 2. คู่ครองไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์คือเคยแต่งงา,านมาแล้วหรือคู่ครองเนี่ยบ้านของเขาอยู่ไกลามากต่างถิ่นต่างแดนบางทีแต่งงงแต่งงานไปแล้วก็ต้องติดตามเขาไปไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา uh, ระยะเวลานี้นะงานการเบื้องหลังสําหรับคนที่ทํางานเป็นผู้จัดก,การเป็นโครงการเป็นคนแก้ปัญหานะไรมีการขยับตําแหน่งนะกระสุกอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะแล้วต้องเรียกว,ว่าผู้ร่วมง,งานในช่วงระยะเวลานี้ของเจ้าตาเนี่ยมักจะเดินทางไกลคนที่มักจะทํางานอะไรร่วมกันตลอดเวลาคนที่เป็นเพื่อนสนิทคนคนที่เป็นแบบว่าคู่คิดคู่ใจอ่ะนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลรวมถึงคู่ครองคนรักระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลเช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเมษเนี่ยมีเรื่องของการขยับไม่ใช่ขยับแค่คู่ครองแน่นอนขยับทั้งตัวเองด้วยสําหรับบางคนที่ไม่มีคู่นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เกี่ยวข้องดาวลักษณะเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยแล้วได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป,เป็นอุดหรือมหาอุด ต่อให้เป็นวินาศนะต่อให้เป็นวินาศก็จะได้คู่ครองที่มีศีลมีธรรมสมกันเป็นคู่ครองทางกายเป็นนู่นเป็นนี่ได้แล้วตัวเจ้าตาถามว่าแอดบอกว่าแอดบอกว่าหนูมีเกณฑ์หนูมีเกณฑ์อ่ะโยกย้ายด้วยเพราะอะไรเจ้าเรือนพันธุนะคะของเจ้าตาหรือว่าพระเกตด้วยเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศคือเราจะต้องดูบริบทของเจ้าเรือนพันธุนะว่าอยู่กับอะไรบ้างในระยะเวลานี้เนี่ยต้นเดือนท้ายเดือนอยู่ในเรือนสุภาเพราะฉะนั้นต้นเดือนเมษเนี่ย โอกาสมากคือเมธเนี่ยเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนไปต่างประเทศเมธเนี่ยต้องบอกว่าเกณฑ์เดินทางไกลหรือเกณฑ์อยู่ต่างถิน่นต่างแดนรวมถึงเกณฑ์วินาศคือทํางานไกลเนี่ยโคตรชัดเดี๋ยวคุณเห็นไหมแล้วมีเมธบางคนมีพี่ที่เป็นเมธบางคนมาถามว่าแอดพี่จะต้องไปต่างประเทศอีกแล้วทั้งนั้นที่ไม่มีเกณฑ์ข่าวที่แล้วก็ไปเพราะแบบนี้ไม่ใช่หรอคะไม่มีเกณฑ์นี่แหละหลายคนเคยถามแอดว่าจะไปไหนนาะไม่มีข่าวเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าตอนนี้ถือพาส,สอร์อยู่นะคะแอดบอกเลยนะลักษณะแบบนี้นะดาวพระศุกร์จะส่งผลดีให้กับเรื่องของวินาท,ที่แอดบอกไปทั้งหมดนะเพราะว่ามันไปคู่กับทุกดาวมีดาวเดียวที่แอดบอกว่าอย่าหลงละเริงก็คือช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ของดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นคู่ที่แบบมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในลักษณะไหนในลักษณะที่ว่าถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจ คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วเจว้าตาก็ยังแบบก็อยากได้แอดเนี่ยอยากได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะช่วงระยะเวลานี้ทําตามใจตัวเองได้อยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าดาวจะอยู่ในเรือนตัวเองในลักษณะที่อีกปีอีกเดือนครึ่งจะเป็นมหาจะเป็นจะเป็นราชาโชคนะคะกลุ่มหลักด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะขยับเข้าสู่พบเรือนกระดุมผ่าด้วยลัคนาราศีเมษเนี่ย ไม่ว่าจะเดินทางไปทิศทางใดและด้วยความเป็นมหาอุณในเรือนเวนาเนี่ยคนอื่นทายไงไม่รู้นะอย่าเทียบช่องกันถ้าคุณฟังช่องนั้นก็จงเชื่อในแนวทางช่องนั้นมาฟังแอดก็เชื่อแอดถ้าไม่เข้าใจไม่เชื่อก็ปิดไปมีแค่นี้เองในสําหรับแอดสุกอยู่ตรงนี้ถ้าสุกของคุณนะ่ยหรือดาวสุภเคราะ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นดาวจันในพื้นดวงเกิดดาวพุธในพื้นดวงเกิดดาวสุกในพื้นดวงเกิดนะคะ ของคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่เป็นปละไม่เป็นนิดไม่อยู่ในเรือนที่เป็นสีแดงเพราะว่ามันเป็นสีแดงไปแล้วเนี่ยแต่ดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยไม่อยู่ในเรือนแบบติดมรณะติดอลีเนี่ยทิศทางมันไปดีนะคะทิศทางมันไปดีดังนั้นก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินในเรื่องของเงินหมุนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่จะต้องไปทํางานในเกี่ยวกับที่แอดมินบอกหรือ หรือถ้าไปเรียนก็ไปเรียนต่างประเทศไปพัฒนาความรู้ตัวเองต่างประเทศคืออยู่ไม่ได้หรอกเมดอะระยะเวลานี้ต้องเดินทางอย่างต่ําก็ต้องเดินทางแบบสิบเอ็ดชั่วโมงอะไปในที่ที่ไก,กลไกลอะไปในที่ที่แบบว่าโอ้พอไปถึงแล้วถ้าคิดจะกลับเลยนะี่ยเหนื่อยมากมันต้องข้ามวันอะไม่ใช่สิบเอ็ดชั่วโมงมันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งอะถ้ามันไปสิบสองกับสิบสองเนี่ยมันก็มันก็ยังไม่ข้ามวันนะก็จะประมาณสักสิบสองครึ่งขึ้นไปเดินทางประมาณนี้สําหรับรถยน นะคะแต่สมัยนี้เจ้าตาบอกว่าเรามีเครื่องบินนะแอดแต่น,นี่คูบาระอาจารย์คงไม่พูดถึงรถยนต์ด้วยซ้านะการเดินทางไกลที่หนึ่งวันนะขี้เกียจกลับบ้านะนึกออกไหมนี่คือวินาทั้งหมดแต่ที่แอดมองอะ่ะมันมีสุภาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของดาวต่างๆนะไม่ว่าจะดาวอารินะคะเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเรือนวินาด้วยเออปัญหาต่างๆก็แก้ไขนะเรื่องของหนี้สินต่างๆการเงินแบบเด่นเด่น การเงินบางทีการเงินในวันนี้แล้วเจ้าตาบอกว่าไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่แอดบอกเลยการเงินชนิดที่เป็นเงินเก่าเก็บก็ได้เงินแบบว่าเงินขายที่ขายที่หนึ่งขายที่สองให้เช่าที่ให้เช่าอสังหาสิ่งเก่าๆต่างๆอ่ะที่แอดบอกว่าเป็นเรื่องเก่าในชีวิตของเราแล้วเอามาทําเงินได้เนี่ยเรียกว่าเงินวินาศบางคนก็ขายของเก่าในบ้านอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาทยอยออกมาเนี่ย นะคะหรือบางทีช่วงระยะเวลาเนี้ยมีที่อยู่เขาก็มาตัดอะไรตัดคลองผ่านที่เจ้าขตาก็ได้เงินทองตรงนี้ก็เรียกว่าวีนาธนะเพราะมันแลกมาด้วยที่ของเราเพราะฉะนั้นดาวรวมนี่บอกแล้วว่าการเงินของเจ้าตาก็เป็นไปในใน,ในทิศท,ทางที่โอเคแต่ถ้าถามแอดว่าช่วงระยะเวลานี้นอกจากจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวีนาธแล้วอะทิศท,ทางมันเป็นยังไงแอดจะต้องบอกว่าทิศท,ทางของเจ้าขตาเก็บทรัพย์ไม่ค่อยได้ ถ้าดาวการเงินเสียนะถ้าดาวพระศุกร์เสียนะหมายถึงดาวเดิมอะดาวพระศุกร์เสียเดี๋ยวเรามาเจาะลึกพื้นดวงกันแต่ถ้าเจ้าอตาบางท่านบอกว่าหนูไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดก็ฟังรวมฟังรวมเหมือนตอนเนี้ยแต่แอดกำลังจะบอกเจ้าอตาว่าสําหรับศุกร์โดยรวมต้องระวังอะไรบ้างอ๋อแล้วก็งานเกี่ยวกับเรื่องของรับเงินใต้โต๊ะอะไรก็ได้นะคะนักกายภาพหมอนวนหมอยาอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะก็เป็นงานท,นานที่เป็นงานที่ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยได้หมด รวมถึงว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้ต้องระวังอะไรอาจจะบอกว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเก็กบทร,รัพย์สินระวังของหักระวังคนเบียดเบียนเพราะใจดีนะคะระวังเรื่องของการมาชวนไปทําไปลงทุนแล้วไม่ได้ทุนคืนนะ,ะแต่ว่าด้วยความดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นเป็นมหาอุดเนี่ยผู้ร่วมงานเป็นมหาอุดคนร่วมทุนเป็นมหาอุดแต่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาเจ้าตาจะต้อง คือไปลงทุนได้แต่อาจจะอยู่เบื้องหลังตัวเจ้าตาต้องไปศึกษาและไปรอบครอบนะลงทุนได้ไหมลงทุนกับคนนี้ได้ปัตตานันนี้คู่ครองหุ้นส่วนคนรักหรือเจ้านายอะไรเงี้ยแต่อย่าไปดูไอ้พวกขายตรงหรือชายลูกโซ่นะวุ่นวายนะคะอ่ะฟังดาวพื้นดวงเกิดกันสรุปสั้นๆว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดอย่าเหมาว่านเป็นดาววันเกิดนะคะคนละเรื่องกันเจ้าตาอยากรูก้คลิกไปที่ใต้คลิปนี้ จะมีะรายละเอียดให้อ่านค่อยๆอ,อ่านทีละบรรทัดเพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วแอดมินก็ไม่ได้รับผูกดวงยังไม่ได้เปิดสอนเกี่ยวกับดามพื้นดวงเกิดรอจังหวะรอเวลาแป๊บหนึ่งรอให้อะไรต่างๆเข้าที่ผ่านเดินเมษาไปก่อนเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังว่าจะมีโครงการที่จะเปิดเปิดอ่การอ่านดวงพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมนะคะและสองอ่าเจ้าพ่อตาอ่านแล้วอย่าข้ามบรรทัดดูคลิปดูอะไรต่างๆไปนะคะ มันจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องดาวพื้นดวงเกิดอ่ะข้ามมาที่คนที่ดูจากราศรีและคนที่ไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดเลยแล้วก็ขี้เกียจไปหาด้วยเจ้าตาก็ฟังเป็นดาวรวมแล้วมองไกด์ไลน์ว่าทิศทางชีวิตมันจะเป็นเช่นไรแลอาจะบอกว่าการทานายดาวพื้นดวงเกิดแอดไม่ค่อยพูดเรื่องผลดีของมันเพราะแอดมักจะบอกว่าเมื่อคุณจัดการเรื่องร้ายๆที่จะเกิดหรือบังเอิญจะเกิดหรือมันกําลังจะเกิดได้อยู่มัดแล้วเนี่ย เรื่องดีๆมันเป็นลูกไก่ในกำม,มือมาแบบไหนเราก็รับได้ทั้งหมดนะคะเรื่องร้ายๆเนี่ยหมาแล้วรับมือได้ 2. ไม่มาก็คือดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทำนายดาวพื้นดวงเกิดของแอดจะไม่เน้นเรื่องดีนะเน้นเ,เรื่องต้องระวังตั้งรับนะคะส่วนคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดคุณจะสนุกขึ้นอีกนิดเพราะแอดกำลังจะบอกคุณว่าพบเรือนพระเอกในคลิปนี้ก็คือพบเรือนวีนาทนะคะ ถ้าเจ้าวตามีดาวที่เกี่ยวข้องกับที่แอดเอ่ยไปอยู่ในเรือนวีนาาดาวนั้นจะกระทบอยู่100%แล้วแต่ว่า100%คุณเทียบจากความแม่นของแอดกี่เปอร์เซ็นต์ก็นั่นแหละนั่นคือ100%แต่ถ้าพบเรือนอยู่ในเรือนพบเรือนนางเอกก็คือพบเรือนอรินะคะก็จะ80%ถ้านอกเหนือจากเรือนนี้คือไม่ใช่อริและไม่ใช่วีนาาก็จะอยู่ที่10-50%นะคะ ขนาดนี้มีดาวพระอาทิตย์มีดาวพระพุธมีดาวพระศุกร์มีดาวพระเกตและมีดาวราหูอยู่ในเรือนวีนาศให้ถือเสมือนหนึ่งว่าคุณมีดาวพวกนี้อยู่ในพื้นดวงเกิดจนกว่าดาวพวกนี้จะขยับออกไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฟังเนห้าดาวละเห็นไหมคะส่วนคนที่มีดาวทับอะแอดก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้คือถ้ามีหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็มีหนึ่งทับหนึ่งอย่างเงี้ยจะอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าต้องระวังอะไรนะคะเราเริ่มกันที่ดาวมรตยูก่อนนะ คนที่มีดาวมารตุตยูในเรือนวินาศนะไม่ค่อยอยู่กับที่รักอิสระแล้วก็ไม่ค่อยสนใจขครด้วยนะคะเป็นคนที่ถ้าไปดาวอังคารได้ก็ไปนะคืออยู่นอกโลกมากแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่แอดต้องบอกว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมหาเงินเก่งด้วยแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับขครถามว่าอินโทรเวิร์ดไหมแอดว่าไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดหรอกขี้ลำคาญ นะคะไม่ได้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงอะไรขี้ลาคาญแล้วก็ไม่ชอบฟังอะไรที่มันไร้สาระระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดูหลอ่อดูสวยดูดูเป็นคนที่ดึงดูดดูเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้เรามัดระวังว่าจริงๆรแล้วมีสเสน่ห์แต่บางคนช่วงก่อนเพิ่งจะผิดหวังในเรื่องของความรักจิตใจไม่ค่อยมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้จิตใจไม่มั่นคงอะถ้าจะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครอะเทสจิตใจต,ตัวเองก่อน โดยรวมแล้วคนมีมรุตายู่ในเรือนมีนาต้องบอกว่าเป็นคนเทสดีนะเป็นคนที่แบบต้องบอกว่ารสนิยมดีนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะโลกส่วนตัวสูงเลี้วเลยแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครแต่ประสบความสําเร็จนะในเรื่องการเงินอะไรต่างๆที่แอดมินบอกแต่ให้ระวังตัวเองในเรื่องที่หงุดหงิดง่ายใจเปราะบางรู้ว่าใครนินทานี่โอ้โหวันไหวนะคะ ใจบางเหลือเกินแล้วก็เก็บเอามาคิดเยอะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจบางนี่แหละจะทําให้คิดมากคิดเยอะนะคะแล้วดาวพระศุกร์อยู่กับมรุตยูเนก็ต้องบอกว่าเจ้าพตาในช่วงระยะเวลานี้มันจะตัดสินใจอะไรปุบปรับฉับพันเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการไปลงทุนอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ่ามีเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยไอ สาหัสชาววีน่าเนี่ยแอดบอกเลยนะตอนนี้พุทธจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นอยู่คือทําอะไรก็ไม่ได้ดีกลับมาหรอกต่อให้ยืมต่อให้ไม่ยืมเขาก็จะไม่ได้พูดถึงคุณดีระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ส่งเสริมอะไรหรือเจ้าตาเป็นคนมีเพื่อนน้อยมากแอดจะบอกให้แล้วแล้วสุกอยู่อย่างนี้นะหนึ่งมีเพื่อนน้อยมากเก็บตัวขี้เกียจคุยแสดงถึงการอะไรพัดพลางจากเพื่อนอะไรก็ได้กําลังสนิทกันแล้วเพื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดวิตกกังวล นะคะช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่อาจจะบอกคืออย่าไปเก็บเรื่องยิบย่อยมาประคิดมาก2จะทําอะไรอย่าปบปรับฉับพันโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหรือเป็นคนที่ตัวเองชอบตัวเองรักมาชวนเพราะแอดบอกแล้วว่าสี่กับ6มันอยู่ในเรือนวินาหลายๆเรื่องในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาอาจ,จะต้องกลับมานั่งคิดมานั่งดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาข,ขึ้นดูแลสิ่งเก่าๆต่างๆในช่วงนี้อุดรอยรั่วให้หมดในสิ่งที่จะทำในสิ่งที่จะลงทุนเอามาเคลีย แล้วเดี๋ยวดาวต่างๆเ,เดินเข้าสู่พบเรือนตันุรักษดาวพฤห,หัสเข้าสู่การเงินเรื่องวินาศยังตามไปส่งผลดีให้เจ้าตาด้วยแล้ววินาศกับสุภาพแปลว่าการต่างประเทศทั้งคู่หรือการงานที่แอดมินบอกทั้งคู่ดังนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าอยากทําอะไรบางคนบอกแมมหาตัวเองมันยากอยางไงก็แอดลงมาป่านนี้แอดก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าชอบอะไรนะคะหลายคนบอกแอดน่าจะชอบทานายดวงโหแอดขี้เกียจมากเห็นไหมถ้าแอดไม่ขี้เกียจแอดรับทานายดวงแล้วถูกไหม แอขี้เกียจมากกว่าจะเข็นตัวเองมาทําแต่ละคลิปแต่ละคลิปหลายคนก็บอกแอดขยนันเลอเกินจริง,รงๆขี้เกียจค่ะนะคะแตถ่ถ้าต้องทําก็ต้องทำไงเพราะฉะนั้นเจ้าหัวตาในช่วงนี้ค้นหาตัวเองให้ใหเจอสืบเสาะว่าเราเหมาะสมกับอะไรนะคะแล้วถ้ามีโครงการถ้ามีอะไรต่างๆอยู่ในระยะเวลานี้ดูซิว่าชีวิตประจําวันเราอะ่ะมันต่อยอดออกไปเป็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับวินาทีแอดบอกนะ,ะแล้วเจ้าหัวตาจะทําเงินจากตรงนี้ได้เยอะเลย ที่สาคัญระงับระ,ะงับยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องของความหุดหงิดขุ่นมัวอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่ายก่อนนะการเงินเด่นนะคะเด่นในเรื่องของของงานวินาเด่นจริงๆแต่ถ้าเจ้าตาบอกว่าแอดไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องวินาเลยเครียดไหมเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องวินาเลยต้องเครียดไหมก็กระดุมพาวินามันเป็นมหาอุดอะ่ะนะคะก็ ต้องเครียดไหมก็มีเรื่องของการหมุนเงินมีไรายได้เงินใต้โต๊ะระวังเรื่องของการถูกขโมยเงินระวังเรื่องของการยืมเงินแล้วก็เงินคุณก็หมุนไปเลยหายไปเลยระวังเรื่องของการเสียเกี่ยวกับเรื่องของการพนันด้วยนะคะเพราะว่าการเงินอยู่ในรืนวินาศแม้จะเป็นคู่มิตรนะก็ระวังการพนันที่มีคนชวนไปอ่ะหรือการเล่นแชร์ลูกโซ่โอ้โห ถ้ไม่พังมานักต่อน,นักแล้วนะหลายคนไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องวีน่าช่วงระยะเวลานี้เรื่องแรงๆที่ต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ทะเลาะเบาแหวงจนกระทั่งแบบตกงานย้ายงานออกจากงานอันนี้คือว่าสุขไม่ดีจริงๆนะเพราะพอเวลามันไม่ดีสุขเป็นมหาอุดมันก็ไม่ดีสุดๆเหมือนกันนะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้มันมันก็ต้องประคับประคองไปแต่แอดมองว่าโอ้สุขนะมันมีดาวคู่เยอะมันคงไม่ถึงกับ สิ้นไรไหมตอกตกงานหางานไม่ได้บางคนมาออกบอกแอดมินว่าตกงานแปดปีเนี่ยคุณคิดก่อนว่าแปดปีคุณทําอะไรอยู่นะคะเจ้าตาต้องตอบตัวเองได้มันอาจจะเป็นแปดปีที่อยู่บ้านแล้วไม่หางานใหม่เลยไม่ได้คิดหาอะไรทําเลยแปดปีคุณรอ,อคนมาชวนคุณไปทํางานนะคะเจ้าตาอาจจะบอกว่าแอดพูดง่ายสิแต่แอดเป็นคนที่หางานใส่ตัวตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นนะเรื่องการแบบตกงานยาวสําหรับคนมีพระสุขตรงนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณแบบ คือไอ้คำพูดประมาณว่าไม่เลือกงานไม่ยากงจนเนี่ยมันก็เป็นคำแบบสู่สาเร็จอะคือคนจะไม่ยอมว่างงานอะอย่างไงมันก็จะไม่ยอมว่างงานค่ะบางเรื่องมันจะต้องรับเงินต่ํากว่าวุฒิหรืออะไรก็ตามคุณก็ต้องทําไปก่อนเพื่อไต่เต้าในสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานั้นยอมรับว่าดวงเราตกจริงๆถ้าคุณจะจะบอกว่าว่างงานสิบกว่าปีขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้หางานทําแล้วแล้วคุณมาบอกแอดว่าคุณว่างงานแล้วจะให้แอดอะซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ที่ทํานายตามดาวไปแก้ไขดวงให้คุณนะค่ะ คุณคือคนที่จะต้องแก้ไขดวงตัวเองถ้ามันไม่มีงานทำมาคุณไปนั่งดูเลยตามคลิปต่างๆเนี่ยเขาปลูกโน่นปลูกนี่ปลูกนั่นแล้วลงอธิบายคลิปเพราะปลูกแล้วเอามาตัดต่อคุณต้องขยับอ่ะคุณต้องปรับตัวเองให้มีทุนไม่มีงานก็ไปเรียนรู้ไปทําสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะดวงเราอาจจะไม่ได้มีงานวิ่งชนเราต้องวิ่งชนงานดวงบางคนก็เหนื่อยยากลำบากแอบเข้าใจแต่ว่าอยู่มาได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่างานสิบปี ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้มีการตัดสินใจผุนผันไหมพอมีอย่าตัดสินใจแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันและทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เป็นตรงนี้เป็นคู่มิตรพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะอยู่ในเรือนวินาศและเป็นปุตตะที่แบบอยู่ยาวๆมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าพระตาเนี่ยบางคนอาจจะชอบเล่นการพนัน แล้วก็ชอบในเรื่องของของสายมูชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยแต่แอดมองว่าด้วยความที่มันเป็นวินาศน่ะมันอาจจะทําให้เจ้าอตาเสียหายในเรื่องของโอเคอะ่ะมันได้เงินได้อะไรจากเรื่องของรับไต่โต๊ะอะไรที่แอดบอกอะ่ะหรือว่าเริ่มช่วงระยะเวลานี้มีการเริ่มกิจการใหม่ๆเกี่ยวกับงานวินานทั้งหลายที่แอดบอกไปนะคะจะเปิดหน้าร้านเป็นร้านรับแก้ไขเสื้อผ้าอะไรก็ได้ มันก็เป็นช่วงจังหวะที่ทําได้เพราะว่าพระศุกร์เป็นมหาอุดนะคะไปพบเจอกับพระเกตไปพบเจอกับพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเลนลาภสิ่งต่างๆเราเนี่ยนาพาซึ่งเงินทองเข้ามาหาเจ้าคตาได้นะคะแล้วลาภะอยู่ในเรือนวินาถ้าถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องงานที่แอดมินบอกไปอ่ะหรือคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่หรือนั่งมองแล้วปรากฏว่าเออถ้าเราทําอันนั้นทําอันนี้ได้เป็นงานใหม่ๆเนี่ยแอดมองว่ามันมีโอกาสที่จะได้เงินทองมาจากเรื่องตรงนี้ ดาวเจ้าเรือนพุทธตคือเจ้าวตากําลังคิดใหม่กําลังทําใหม่ทันสมัยในยเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศหรือทําอะไรร่วมกับบุตรหลานบริวารลงออนไลน์นะอันนี้คือเรื่องดีที่จะเกิดเงินทองแต่เรื่องที่ไม่ดีอาจจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของถูกจับเพราะการพน,นันบุตรหลานบริวารไปอยู่ไกลเปลี่ยนสถานที่อยู่บุตรหลานบริวาร่ะนะคะไปอยู่ในสถานกักกันเพราะติดติดยงติดยาอะไรเงี้ยได้นะ แต่ถ้าแง่ดีคือไปไกลไปเรียนไกลไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนเมืองนอกอะไรเงี้ยปุตตะยังแปลว่าเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปุตตะวินาศเนี่ยถ้าในเรื่องดีก็คือคนรักคู่ครองอ่ะจะทําอะไรก็ตามทําไปด้วยกันเป็นทุกข์ก็เป็นด้วยกันดีใจก็ดีด้วยกันมองหาลู่ทางในการทํางานทําเงินก็ไปด้วยกันเป็นคนรักที่ดีแต่ถ้าด้านวินาทด้านวินาศด้านเสียก็ช่วงระยะเวลานี้นอกจากจะลำบากด้วยบุตรหลานบริวารอะไรเล็กเล็กน้อยๆยแล้วเนี่ย เจ้าตาตัวเล็กตัวน้อยไงหมายถึงชู้กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะบ้านลับๆอะไรเงี้ยเจ้าตาบางคนก็เสียใจเพราะคู่ครองคนรักมีบ้านลับบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างเงี้ยค่ะนาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปนะคะเรื่องต้องระวังสําหรับคนที่มีพระจันทร์นะคนที่มีพระจันทร์ในเรือนวินาศฟันธงเปรียงอยู่ไกลบ้านแน่นอนจะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างอําเภอแต่มันไกลอะไปแล้วก็ขี้เกียจกลับ นะคะลักษณะของพันธุวิู่นาในพื้นดวงเกิดเนี่ยด้วยความที่ดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนนี้เป็นคู่ธาตุดินก็มีแต่คนตามใจได้คู่เสมอตัวนะคะได้คู่เสมอกันได้คู่ในลักษณะของเป็นคู่ที่เคยพบเจอกันมาแล้วอาจจะเป็นคู่ทางไกลเป็นคู่แบบต่างประเทศเป็นคู่ที่เจ้าตาอาจจะแต่งงานมาแล้ว1ครั้งหรือเขาแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งมาพบเจอกันล้โอ้โหมันแมทกันดีมาก ระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของเงินทองที่คู่ครองคนรักให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของแบบความสวยงามในความรักอ,อยู่ด้วยกันน่ะนะเจ้า,าตาก็ระยะเวลานี้ก็อาจจะเป็นแบบคู่สําราญใจไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินหรืออยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคู่สามีภรรยาต่างประเทศอะ่ะที่มีสามีเป็นชาวต่างประเทศอะ่ะคือระยะเวลานี้บางคนก็ใช้เงินเยอะแต่ไม่เป็นไรมีเงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาถ้าเจ้าตาไม่เกี่ยวพันกับเรื่องวินาศเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่แตกหักกับญาติมิตรพี่น้องเพราะว่าต่างประเทศก็คืออยู่ไกลญาติไม่ค่อยมีญาติเหมือนกันแต่ถ้าบอกอยู่ไทยไม่เกี่ยวข้องกับวินาศเลยแอดก็เนี่ยแตกแยกกับพี่น้องญาติมิตรไม่ค่อยมีพี่มีน้องโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยเหลือเวลามีปัญหาแต่เขามีปัญหาคุณไปช่วยเหลือเขามีญาติก็เหมือนไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะพันธุ์ทุติยนรนวินาศอันนี้คือดาวพื้นดวงเกิด ต่มาเจอพระสุขพระสุขแข่งขันน่ะนะคะก็สะแสดงว่าแต่งงานแต่งงานแล้วไปอยู่ไกลบ้านนะคะแล้วก็ระยะเวลานี้ก็ใช้เงินเก่งหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยแต่งบ้านเพิ่มนะคะหรือบางคนก็ช่วงระยะเวลานี้ทะเลาะบ,บอกแบ่งกับญาติเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของญาตินะคะถูกญาติเอาเปรียบหรือไปซื้อบงซื้อบ้านในต่างประเทศอ่าคู่ความคนรักสมสมนาคุณให้นะคะ เพราะมันก็มีดาวราพระอยู่ในเรือนนี้แหละนะคะเจ้าตาก็ได้อะไรบางอย่างเออแล้วมันมีเกณฑ์นะคะสําหรับคนรอขายอะขายที่ขายทางอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ว่าอ่าบ้านเรือนของเจ้าตาที่แบบทิ้งล้างไว้มีคนอยากขอเช่าที่ดงที่ดินมีคนอยากขอเช่าขอซื้ออะไรเงี้ย จริงๆพระสุขถ้าไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแล้วอยู่ในเรือนวินาาแอดจะบอกว่ามันก็ไม่มีคนซื้อหรอกแต่มันอยู่ในเรือนมันอยู่ในลักษณะเป็นมหาอุดท,ทานายไม่ได้เลยว่าจะขายไม่ได้ระยะเวลานี้คือดาวมันส่งผลนะคะอ่าแล้วก็ในเรือนวินาศใน,านดาวเจ้าเรือนวินานานไปเป็นเกษตรแสดงมันเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่เงินคู่ทองคู่โชคนะคะมหาอุดก็มาปีละครั้งประมาณนั้นนะบวกลบนะคะ ดังนั้นระยะเวลานี้บางคนก็แบบขายทงขายที่ได้ละอฟุ่มเฟือยแล้วบูชาอะไรไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเขาเรียกว่าตะเวนตะเวนแก้บนตะเวนแก้บนและระยะเวลานี้แล้วก็สิ่งที่ควรระวังคือดาวต่างๆหลายดวงอยู่ในะเรือนวิณาต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะช่วงกลางลาตัวนะคะกระดูกสันหลังกระดูกทับเส้น เรื่องของท้องอืดเรื่องของลำไส้เรื่องของอาหารการกินนะนะคะก็ระวังท้องเสียด้วยผู้ชายก็นะส่วนกลางลำตัวคุณก็รู้ว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวบังคารอยู่ในเรือนวีนาอังคารตอนนี้อังคารจออยู่ในเรือนลาภะถ้าอังคารเดิมอยู่ในเรือนวีน่าเนี่ยผลดีผลร้ายเนี่ยถูกหานเลยนะคะ <S <S เพราะว่าเรือนมันเสียทีนี้อังคารตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นอังคารที่เขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลกับใครคู่สมพลกับพระฤหัส อังคารก็เป็นเรื่องของตัวตนด้วยนะคะดาวก็จะมีลักษณะของการสลับเรือนนะคะตานุาไม่ใช่สลับเรือนตรงนี้ไม่ใช่พระคารนะตรงนี้เป็นพฤหัสสลับเรือนดาวเจ้าเรือนตานุรักคือตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นสามมาอยู่นี่ดาวเจ้าเรือนนี้เป็นห้านะคะมาอยู่นี่สลับเรือนนะคะมมเมื่อกี้แอดงงว่าจะให้เป็นดาวสุกนะขออภัยทีนี้เจ้าตาลักษณะของการสลับเรือนอย่างเงี้ยมันแปลว่าเหมือนเป็นเกษตรทั้งคู่ ชาวลัคนาราศีเมษนะที่มีพลังคารอยู่ในเรือนวินาศก็ฟันธงอีกแหละว่าช่วงระยะเวลานี้มีการเดินทางไกลมีการไปต่างประเทศมีการไปทํางานไกลซึ่งให้ดอกให้ผลให้ความสุขให้ความก้าวหน้าให้ตําแหน่งให้หน้าที่ของเจ้าตาขยับขึ้นหรือไปลงไปเรียนในระยะเวลานี้ก็ได้เจ้าตาขยานขันขันแข็ง,ขงมีคนแบบว่าติดต่อมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังว่า การเดินทางไกลในช่วงนี้อาจจะขุกคลักนิดหน่อยดาวมันอยู่ในเรือนวินาศเยอะก็จะต้องต่อสู้ทั้งเรื่องของเอกสารสัญญานะคะทั้งเรื่องของคือมันก็มีแค่เอกสารสัญญาเนาะแล้วก็แล้วก็เรื่องของที่ทางที่นู่นว่าไปแล้วจะไปอยู่ไหนอะไรคือคือเอาดีๆเอาดูดีๆถ้าถามแอดมินว่ามันเป็นเกษตรได้ไปไม่ได้ไปนะคะมันเป็นเกษตรน้อยอย่างเงี้ยเกษตรสลับเรือนอย่างเงี้ยเนี่ยเจ้าตาได้ไปอยู่แล้วเนี่ยสลับเรือนอย่างงี้นี่มาอยู่นี่นี่มาอยู่นี่ พอสลับเรือนอย่างนี้แล้วก็ก็ได้ไปแน่นอะนอ่าดาวเจ้าเรือนตัวตนอยู่ในะเรือนวินาศไปไกลเลยบางคนไปไกลขยับไปไกลแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับบ้านด้วยนะตานุวินาศเนี่ยนะคะและเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่บ้านแล้วไม่บอกใครว่าอยู่บ้านไม่อยากให้ใครมาหาอยากทํางานในบ้านเงียบๆนะคะช่วงระยะเวลานนี้เป็นไงสันโดษเจ้าตาสันโดษนะคะเพราะว่า ดาวสามกับดาวหกสันโดดแต่ว่ามันมีคนมาตามันมีเรื่องการงานต่างๆที่เจ้าตาอยากทําให้มันเสร็จอ่ะไม่อยากไปยุ่งกับใครแล้วงานการมันเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังลุ้นๆเลยนะแล้วด้วยความเป็นเกษตรลักษณะเนี้ยไม่เปิดเผยหลบซ่อนกับปรากฏว่าดีเรื่องเบื้องหลังเรื่องตัวแทนขายเรื่องใต้โตะ๊ะดีการทํางานนี่ไม่ตรงไปตรงมาก็ดีการทํางานที่ไม่ได้ ไม่ได้มีวิธีการที่ถูกต้องก็ดีเจ้าตาต้องแยกแยะเอาเองพบมันก็บอกเราว่าเป็นวินาศเนาะต่อไปสําหรับคนนี้มีดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะและเป็นเจ้าเรือนอริอ่ะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังเพื่อนตัวเองจะพาไปในเรื่องของความเสียหายหรือไม่ก็เพื่อนนั่นแหละค่ะเพื่อนนั่นแหละที่เป็นคนนินทาว่าร้ายหรือพูดลับหลังระยะเวลานี้การเดินทางไกลาอาจจะต้องใช้เงินมากขึ้น ให้เรามาระวังรถรามาช้างตั๋วเดินทางเอกสารการเดินทางระวังดีๆเพราะมันจะมีปัญหาติดขัดนะคะพระพุธอยู่ในเรือนนี้เป็นพระพุทธที่เรียกว่าศูนเปอร์เซ็นในเรื่องของประโยชน์เป็นทั้งปราเป็นทั้งนิดนะคะก็คือจะทําอะไรก็ตามสมมุติว่าเจ้าตาบอกหนูก็ทําตามดาวแล้วแอดหนูก็ทําการงานเกี่ยวกับเรื่องวินาแต่ปรากฏว่าคู่แข่งได้ดีก็เพราะว่าพระพุทธมันเป็นปราเป็นนิกการพูดจากการเจราจา หรือการทํางานแบบอาบเหงื่อต่างน้ําในตอนนี้นะทำงานแบบมีคู่แข่งในตอนนี้นะบางทีแพ้เขาอะแต่ด้วยสุขเป็นมหาอุดอะนะคะพระสุขอะมา,ขมาค้ามาคูณเจ้า,าตาในช่วงนี้คือคือปรับสมดุลให้แหละนะคะปรับสมดุลให้แหละจากที่แพ้เข้ามาตลอดเครียดวิตกกังวลเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เจ้า,าตาเนี่ยใครเป็นศัตรูอาจจะทําอะไรเจ้า,าตาไม่ได้นะคะสิ่งที่สิ่งที่แอดกําลังจะบอกเจ้า,าตาคือว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาค่อนข้างเข้มแข็งนะเกตเนี่ยก็อยู่ในเรืนวินาด้วยเพราะเกตถึงสุขเนี่ยก็จะได้รับความรู้ความสามารถในแบบที่คิดไม่ถึงว่าจะได้หรือไปรู้เรื่องอะไรที่แบบอยากรู้ต้องนานและหาหเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้อยากจะเรียนแ,นนแต่ตอนนี้ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาได้ที่ระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ค่ะโรคหูคอตาจะหมู่ยมา ระวังเรื่องชื่อเสียงเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นสตรีก็จงเป็นกุลสลัตีกุลสตรีถ้าเป็นบุรุษก็จงเป็นสุภาพบุรุษอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะเลาะเบาแหวงกับใครดาวเราเป็นพิทุป่านเยอะมากเราใจอ่อนใจบางเราไม่อยากถูกใครว่ากระทบกระทั่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครคือเขาครูบาอาจารย์ถึงบอกให้อยู่เงีย,งยบๆไงนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพฤติกรรสัปติในรอนวินาศมันเป็นเกษตรเนาะ วินาทเป็นเกษตรถึงอย่างนั้นเจ้าตาบอกว่าวินาตัดวินาทไปเลยไม่แอดแอดมองว่าวินา,นาตัดวินาทได้ค่ะทํางานพวกต่างประเทศหรือว่าสายตรวจสอบทํางานเป็นไกด์เป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพิ่มเติมให้นะคะเนี่ยได้พบเรือนวินาทเนี่ยมีพระฤหัสเป็นเกษตรตาธิบดีก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเป็นคนฉลาดหลักแหลมพลิกแพลงเก่งนะคะ ไม่ได้ตรงไปตรงมาสัทีเดียวตามลักษณะของพระฤหัสหรอกเพราะว่าพอไปอยู่ในภพเรือนที่เสียพระฤหัสจะมีกําลังวังชาในเรื่องของการทําผิดคิดไม่ดีได้ด้วยนะซึ่งแน่นอนเน่ะดาวพระฤหัสอยู่ในเรือนเนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมีหลอกลวงโกหกเก่งพิกแพงเก่งชักแม่น้าทั้งห้าเก่งอาจจะไม่ได้โกหกเก่งหรอกชักแม่น้ําทั้งห้าเก่งแล้วฉลาดด้วยนะ บางคนไม่ได้เรียนกฎหมายหรอกแต่รอบรู้ในเรื่องของกฎหมายแบบอยากจะไปเรียนรู้อยากจะนู่นจะนี่แล้วมักจะคาดการหรือคิดอะไรเอาไว้แม่นเป๊ะระยะเวลานี้ต้องบอกว่าการงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาทั้งหมดได้อ่าเป็นผู้ตรวจสอบได้นะคะอ่าช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าพวกงานวิศวกรรมงานงานที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินท่ะทกินอเศร,รษฐกิจพอเพียง งานเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอโหได้ทําเงินนะคะระยะเวลานี้และดาวเนี่ยมันเป็นคู่ที่ค่อนข้างดีคือพรรอฤหัสจับคู่ใครก็โดดเด่นหมดแลรร้วพอฤหัสจออยู่ในลักษณะของความเป็นราชาโชคอะ่ะมันยังไม่จบเจ้าหตายังได้อีกนะคะยังประสบความสําเร็จได้อีกนะจะเป็นนักพูดนักแก้ปัญหานักแก้ไขสิ่งบุกพ้อ,องได้ดังนั้นเจ้าวตาจะทํางานต่างถิ่นต่างแดนอย่างที่แอดมินบอกทุกทุกสิ่งทุกอย่างเ่เจ้าหตาทําได้ประสบความสําเร็จแต่เรื่องที่แอดขอไว้คือเรื่องของ การเข้าวุ้นกับใครระยะเวลานี้ไม่ค่อยอยากเข้าวุ้นแล้วถ้าจะเข้าจริงๆถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะคะก็เข้าได้แต่ว่าก็ต้องระวังรอบครอบออกคนมีพระฤหัสตรงนี้ก็มีเกณฑ์แต่งงานเช่นกันค่ะในช่วงสองปีนี้ไอ้ช่วงช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนดาวพระฤหัสจะย้ายนี้ต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีดาวพระสุขค่ะสุขเป็นมหาอุจเจอกับมหาอุดแล้วเป็นพระสุขนะคะอยู่ในเรือนวินาศก็ได้อะไรเกี่ยวกับงานที่แอดอบอก ได้อะไรเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยได้ตัวเจ้าคตาเนี่ยเรื่องการเงินในเรือนวินาทมันแรงนะคะจะทำเล่นไปสุขทับสุขอะนะคะมันได้ลาบได้ลาบเป็นอะไรเป็นเงินก้อนใหญ่คู่ครองคนรักให้หรือเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญอา่เงินตกเบิกเงินประกันสัญญาครบกำหนดการเคลประกันอะไรก็แล้วแต่คือมันได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วสุขถึงสุขอะ บางคนก็ได้เป็นอะไรบางคนก็ได้เป็นพระเป็นนู่นเป็นนี่มีคนอุ้มมาให้บางคนก็ได้เป็นบ้านบางคนก็ได้เป็นมรดกบางคนก็ได้เป็นที่พระศุกร์เป็นมหาอุดในสุดแล้วนะคะในดวงเกิดเพราะฉะนั้นเจ้าตาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระศุกร์มหาอุดก็ไปดูดาวฟังดาวพื้นดวงเกิดนะคะเข้าไปเนี่ยอย่างคุณเป็นชาวเมฆแล้วคุณเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคุณไปหน้าช่องเลยแล้วคุณหาคําว่าพอร์แคสแล้วคุณกดลัคนาราศีเมษอ่ะมันจะเป็นคลิปอัปเดตของพระ ของของดาวต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษทั้งหมดไม่มีที่อื่นปนนะคะแต่ช่วงระยะเวลานี้ยังไม่มีเวลาไปนั่งลบคลิปคลิปเก่าๆที่ว่ามันหมดอายุแล้วนะต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีพระเสาร์ในเรือนวินาศนะคะพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภพะนะแล้วก็เมื่อตกอยู่ในภพเรือนวินาศพระเสาเร์ไปเจอกับพระราหูไปเจอกับพระศุกร์ซึ่งเป็นเสี้ยนศัตรู พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนคู่ครองคนรักระยะเวลานี้ทะเลาะเบาแวงกับคู่ครองคนรักอยู่บ่อยๆรวมถึงช่วงระยะเวลานี้อย่าไปมีความสัมพันธ์แบบเป็นกิ๊กเป็นชู้เนี่ยคืออย่าเอาปัญหาเพิ่มขึ้นปกติช่วงนี้ก็ทะเลาะก,กันเรื่องด้วยเรื่องอะไรอาจด้วยเรื่องการเงินด้วยเรื่องคู่ครองคือด้วยเรื่องของตัวเองอะ่ะการเป็นตัวของตัวเองแล้วพอมันมีดาวราภะอยู่ในพื้นดวงเกิดอะ่ะและเป็นลักษณะของดาวราภะที่แบบอยู่ในเรือนวินาศ ดาวเสาร์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นพระก็ได้จะเป็นโจรก็ได้นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือเจ้าัตาระมัดระวังว่าตัวเองจะเป็นคนที่ใจอ่อนในเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะตัวเจ้าวตาเน่ต้องระมัดระวังว่าจะทําให้คู่ครองคนรักเนี่ยเสียใจในเรื่องของการประพฤติตนสิ่งที่เจ้าชะตาต้องระวังเพิ่มขึ้นคือเรื่องการเนี่ยมีกิ๊กมีชู้ หรือมิสหายนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอโดยเฉพาะมิสหายที่สนิทสนุกเรื่องดีคืออะไรพระเสารยินเรือนวินาศเหมาะแก่การลงทุนในต่างประเทศหรือทํางานในบริษัทต่ตางประเทศมีผลประโยชน์ม,ชนมีผลกําไรนะคะเจ้า,าตาในช่วงนี้ก็บางคนก็ไปเป็นไกได์ได้บางคนก็ทํางานในต่างบริษัทต่ตางชาติแต่ถือหุ้นบางคนก็มีแรงผลักดันในชีวิตเพราะในชีวิตมีพระเสาเนี่ยยันอยู่นะคะยันเจ้า,าตาอยู่ มันก็เลยอึดถึกบึกบึนในกรณีของเสาเสียหายเนี่ยดาวในพื้นดวงเกิดเนี่ยตั้งรับไม่ดีเจ้าตามีเพื่อนสนิทนะคะเสากับสุขเขาพบเจอกันเนี่ยระวังเพื่อนสนิททรยศและหักหลังระวังเพื่อนเนี่ยมาหามาพึ่งพาเจ้าตารับไว้เนี่ยมีปัญหานําความเดือดร้อนมาให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ชื่อไม่ซื่อแล้วก็ระวัง เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะลาภะเนี่ยเป็นดาวแห่งเพื่อนเลยนะคะการงานเนี่ยแทบจะไม่ต้องทายแล้วไปฟังในดาวรวมก็คือการงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องวินาศเนี่ยมันนําพามาซึ่งความสําเร็จแต่สําหรับคนมีพระเสาอาจจะยากกับคนอื่นหน่อยอาจจะต้องอดทนอะไรเงี้ยแล้วพระเสายังเป็นเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับทําไร่ทําสวนทําสวนเศรษฐกิจทําสวนแบบ เป็นเกษตรตัวอย่างอะไรเงี้ยได้ค่ะก็มีชื่อเสียงขึ้นมาต่อไปสําหรับคนที่มีดาวราหูนะคะคนที่มีดาวราหูนะคะอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมานะไม่ค่อยมีแบบแผนเหมือนราหูทั่วไปลักษณะของคนมีดาวราหูตรงนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศจะโอ้โหจะดีมากโชคลาภความสําเร็จต่างๆจะดีมากแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศก็กว่าจะได้อะไรมา ต้องแก้ปัญหากว่าจะทำอะไรไปอะตัดสินใจผิดตลอดสมมุติว่าสองแถวนี้ยาวแถวนี้สั้นย้ายแถวปุ๊บอีแถวสั้นปิดเลยยังไม่เคลียร์เงินอาไปต่อแบ็คโกก็ต้องไปต่อใหม่เลือกอะไรก็เลือกผิดนะคะถามว่ามีคู่ครองเป็นชาวต่างประเทศได้ไหมได้มีกิ๊กเป็นชาวต่างประเทศก็ได้ถ้าเกิดทําไม่ถูกต้อง เพราะลาภพระก็คือเรือนซ่อนชูะนะคะไปอยู่ในเรือนวินาศก็มีปิกิกทางไกลคุยกันทางไกลสามีภรรยาจับไปได้ไม่เป็นไรจับได้มีปัญหาเลยไหมมีปัญหาเพราะสามเจ็ดอยู่ในเรือนนี้นะคะสามเจ็ดอยู่ในเรือนลาภพระของชาวลักนณาราศีเมษแอดบอกเลยว่าทําใจให้เย็นนะถ้าจับได้ว่าคู่ครองคณรักทานูน่นทํานี่แต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าาตาจะจับได้มันจะมีเรื่องนี้นะสามเจ็ดนะเป็น,เป,นเป็นดาวคู่ที่โมโหในแบบสุด ี่แบบหลุดได้ทําอะไรรุนแรงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ตามอ่ะเราระมดระวังการแบบไปพังมือเผลอมือแล้วติดคุกติดตารางไปเพราะเป็นอญากรอญากรรมนะคะดาวพระศุกร์อ่ะกับดาวราหูนะคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็มัน,เป,นเป็นเรื่องของความวุ่นวายความลุ่มหลงความคาดไม่ถึง ถามว่าคาดไม่ถึงในเรื่องอะไรบางทีถ้ามีกิก <c oughs> ก๊ก <c oughs> ก็ลุ่มหลงจนกระทั่งไม่มีใครฟังเช่นตามกล่าวที่แอดมินดูมาแอดก็เออหัวเราะด้วยความสังเวชใจคือภรรยาจับได้ว่าเพื่อนคนเนี้ยที่พูดที่ติดรถมาบ่อยๆเนี่ยเป็นเมียน้อ,นอยปุ๊บพังบ้านเลยพังบ้านตัวเองโมโ oh, หว่าภรรยาพูดไม่รู้เรื่องได้ไหมอย่างนั้นนะคะสมองพังมากนะในการทำแบบเนี้ย ลักษณะของคนมีดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเจ้าหาตามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะเจ้า,าตามีเกณฑ์ของช่วงระยะเวลาเนี้ยโชคลาภความสำเร็จอะไรต่างๆของคุณเนี่ย จะต้องผ่านเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปก่อนมันถึงจะได้นะราหูสถิตเดือนนี้ไปเจอกับดาวมหาอุดถ้าช่วงระยะเวลานี้เจ้าอาตาทำแบบการตลาดออนไลน์ทะลุสองร้อยล้านอะไรไปก็ตามดึงตัวเองดีๆนะดึงตัวเองดีๆอย่าเหลิอง นะคะเพราะว่ามันเป็นคู่หลงละเริงสุกกับราหูอ่ะเป็นคู่ลุ่มหลงเป็นคู่หลงละเริงบางทีแบบว่าเกิดมาก็มีแต่เงินเงินประจำพอไปทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ได้เงินแบบเยอะมากหลงละเริงไม่สนหน้าอินหน้าผมเงินมันหมดได้และช่วงระยะเวลาของการเฟื่องฟูในแต่ละอาชีพแบบบางทีมันไม่ได้แบบว่าอยู่กับเราตลอดไปเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะคะ ไอ้ไอ้ความมีใจนักเลงมีความกว้างขวางมีความใจใหญ่เนี่ยไม่ไม่เป็นไรแต่ในเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาอ่ะต้องระวังด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะคนที่มีดาวพระเกตอยู่ในเรือนวินาศเขาเรียกว่าดาวสู้ไม่ถอยในเรือนนี้นะคะ เจ้าวตารู้ไม่ถอยจริงๆเพราะว่าดาวพระศุกร์ในเรือนวินาศแปลว่าต้องต้องทำงานอย่างยิ่งใหญ่จริงจังเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้หาเงินหมุนเงินเก็บเงินวุ่นวายในเรื่องของเงินวุ่นวายในเรื่องของความรักนะคะตัวเจ้าวตาระยะเวลาเนี้ยถ้าจะเดือดร้อนเดือดร้อนเกี่ยวกับเพศตร,ตรงข้ามเขามาขอให้ช่วยนู่นนี่นั่นก็ช่วยไปแล้วก็ไม่เคยได้ความดีความชอบเท่าไหร่ แต่สิ่งที่อาจจะบอกก็คือการที่ประกตอยู่ในรนวะีนาเจ้า,าตาได้ดีเพราะผู้ใหญ่นะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะรวมถึงกู้ครองคนรักด้วยแล้วระวังเขาระแวงเขาตัวเองอย่าทำเองนะคะตัวเองอย่าทำเองในเรื่องของการผิดศินข้อสามนะแต่ว่าเจ้า,าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเรื่องของการพยายามไปลงคอสในสิ่งต่างๆที่ตัวเองยังไม่ได้ ยังไม่ได้รู้ไปลงคอร์สเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่เจ้าเจ้าวตาเป็นครูอยู่แล้วหรือเป็นคนที่แก้ไขปัญหาอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เข้ากับสิ่งที่แอดบอกในตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของวินาะรวมถึงกําลังทําการตลาดเกี่ยวกับดิจิตอลหรือตลาดวิทยออนไลน์ Online, อะไรพวกเนะี้ก็ได้รับผลดีค่ะได้รับผลดีแบบเยอะมากยิ่งเป็นภาเกจมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเทวดารักษาตัวได้ยิ่งทําดีนะ การงานที่ประกอบประกอบด้วยสัมมาอาชีวะเนะี่ยพระเกศยิ่งดนบันดาลให้เจ้าตาประสบความสําเร็จมากต้องบอกว่าพระเกจอยู่ในเรือนวีนาเนีนะ่ยมูทะลุอึดนะคะเป็นคนอึดสองพันยี่สิบสี่ล้มและลุกเลยแล้วก็จะต้องแบบว่าฉันจะต้องแบบได้ดีถึงจะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะมีความเขาเรียกว่ามูมานะ่ะนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อ่าการงานบางทีเป็นการงานเก่าๆกลับมาก็ได้และทําเงินด้วย เรื่องบางเรื่องแบบเขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ต้องนานแล้วเพิ่งจะส่งไปปรากฏว่าเขาเลือกด้วยนะคะบางคนก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องผีลงเพจอะเวลาลงเพจแล้วก็ถูกดา่าถ้าเกิดใครตามหมอรันที่แกบอกว่าแกเขียนลงเพจแกเป็นหมอใช่ไหมฮะแกเป็นหมอปัจจุบันหมอผ่าตัดหมอเกี่ยวกับเรื่องของสูติอย่างเงี้ยแกก็เขียนในสิ่งที่แกพบเจอปรากฏว่าก็มีคนดา่าแต่เอาไปขายสํานักพิมพ์เขาให้ตอนละสองแสนเงี้ยเจ้าตาลองดูค่ะ มันมีแม้กระทั่งงานออนไลน์ทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านแอดถึงบอกไงว่าคนจะมาว่างงานแปดปีสิบปีเนี่ยแสดงว่าไม่ได้หางานมันมีวิธีการหางานเยอะแยะแล้วเราต้องไม่ยอมแพ้นะคะชีวิตมันหมุนวนอยู่ในวงเวียนนี่แหละ่ะจากราศีถ้าเรายอมแพ้แล้วเราปล่อยให้ตัวเองเรือเป็นแปดปีสิบปีเนี่ยโอกาสจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันมีอาชีพใหม่เยอะแยะแอดไม่เชื่อว่าเราจะไม่สามารถหาอะไรทําได้หรอกนะ แอดเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษยังเป็นช่วงระยะเวลาของการเดินทางอยู่ยังเป็นช่วงระยะเวลาของการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ญาติมิตรพี่น้องสนับสนุนนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาเนี่ยกำลังต้องสร้างแรงพลังใจในการก้าวข้ามประตูนี้ไปให้ได้ให้ดาวต่างๆเข้าไปเกิดใหม่อยู่ในเดือนตานุลักเริ่มต้น ซึ่งแอดบอกตั้งแต่ปีก่อนดาวอยู่ในเรือนวินาศคือคือลัคนาราศีเมษดาวจะเป็นอย่างนี้หละหก่อนส่งการประมาณอย่างเงี้ยและก่อนส่งการทุกส่งการแอดก็จะบอกว่าเริ่มทํานะเริ่มทํานะแม้ว่าจะเริ่มทําแต่เรื่องก่อนหนะ้านี้มันก็ส่งผลกับเจ้าตานะคะแต่ถ้าบางคนเพิ่งเข้ามาฟังอะเริ่มทำคุณงามความดีเริ่มทําในแบบเต็มที่เต็มใจในเรื่องของงานเต็มเนื้อผ้าเต็มหน้าที่ ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องของความยั่วยุเงินใต้ตรงใต้โตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแอดเข้าใจนะมันแม,แม้กระทั่งว่าครูบาอาจารย์ยังพูดถึงเรื่องของการชั่วเพราะเป็นการชั่วตามน้าอะ่ะก็ยังแบบว่าเป็นความเป็นความผิดบาปที่น้อยลงเพราะว่าบางทีต้องรับเพื่อรักษาตัวไม่สามารถขัดแย้งกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแอดฟังแล้วแอดก็เวทนามนุษย์เราเวทนาตัวเองเวทนาคนอื่นด้วยที่อยู่ในองค์กรที่จําเป็นจะต้องตามน้ําอ่ะ เพื่อที่จะไม่ขัดแยง้งเพื่อที่จะรักษาตัวอะไรเงี้ยเพราะบางทีอ่ะเราคนเดียวมันก็เป็นไมซี่เราอยู่ในองค์กรที่เขาทำแบบนี้ทั้งหมดเราจะทำยไงเจ้าตาก็ปฏิบัติในส่วนอื่นให้ดีเร,เรื่องนี้ก็ไม่ต้องดีอกดีใจในการได้ไปพยายามหาทิศาทางเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่หวังพึ่งตรงนี้ตลอดไปแอดเชื่อว่ามันจะบรรเทาเาบาบางไปตามเจตนานะคะแอดเป็นกำลังใจให้มากๆขอให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย ก้าวข้ามเรือนวินาทั้งหมดแล้วก็ไปเกิดม่อีกครั้งตั้งต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีสะสมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปรับทั้งมหาอุดราชาโชคจากดาวต่างๆของคุณเนี่ยในเดือนต่อไปเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่นะคะขอบพระคุณสําหรับการฟังมาถึงนาทีนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ